ราะว่าช่วงนี้มันชีวิตมันดีจนมันราบรื่นจนน่าตกใจครับมันราบรื่นจนน่าตกใจก็เลยคิดว่าเรางั้นขอชิงทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ถือโอกาสได้พักจิตตัวเองจริงๆเพราะว่าทุกๆคืนต้องออกไปเจอคนมากมายและต้องเป็นในสิ่งที่พี่ๆน้องๆเขาอยากเห็นเราในแบบนั้นแต่ไม่เคยได้ใช้ชีวิตในความเป็นตัวเองเลยเวลาที่ผมอยู่ในที่บวชเนี่ยมันเดินช้าจังผมจำวัดไป3ครั้งแล้วยังไม่มืดสักทีเลยไม่เหมือนตอนมาทำงานอย่างนี้แป๊บเดียวจะมืดแล้วเนี่ยก็เลยท่านก็เลยบอกว่าเราอยู่กับความเพลินจนชินเราอยู่กับความสุขจนชินเหมือนกับถ้าเกิดว่าเราอยู่กับความสุขที่เป็นกิเลสนะครับเราหาหนังเรื่องนึงมาดู2ชั่วโมงแป๊บเดียวจบแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่กับตัวเองจริงๆที่ไม่มีความเพลินมีแต่เรื่องในจิตมีแต่อะไรมีพรุ่งนี้ก็ตายเดี๋ยวก็แก่ไม่อยากเกิดเนี่ยวนเวียนอยู่เนี่ยคือสิ่งที่มันวนเวียนในจิตมันก็เลยทำให้เวลามันเดินช้ามากครับตอนบวชมันก็ไม่ดีหรอกแต่ณปัจจุบันขณะนั้นตอนนั้นผมมองว่าเงิน 50,000 บาทกับการที่ผมแค่ถอดกางเกงแล้วเด็กๆได้มีอะไรอร่อยมันคุ้มก็เลยทำครับลาสิกขาหมดเลยครับก็เป็นช่วงชีวิตที่ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จจนกลัวว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งความสำเร็จที่ได้มามันโดนสอยจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยความที่เราเป็นคนพุทธเชื่อในกฎแห่งกรรมเพราะว่าช่วงนี้มันชีวิตมันดีจนมันราบรื่นจนน่าตกใจครับมันราบรื่นจนน่าตกใจก็เลยคิดว่าเรางั้นขอชิงทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ถือโอกาสได้พักจิตตัวเองจริงๆเพราะว่าทุกๆคืนต้องออกไปเจอคนมากมายและต้องเป็นในสิ่งที่พี่ๆน้องๆเขาอยากเห็นเราในแบบนั้นแต่ไม่เคยได้ใช้ชีวิตในความเป็นตัวเองเลยก็เลยได้ตัดสินใจว่าแค่ไปจำศีลก็คงจะเป็นแค่อีกแบบนึงแต่ถ้าเกิดว่าไปบวชมีศีล227ข้อของพระพุทธองค์ก็น่าจะเป็นอีกกรอบนึงเพื่อทำให้เราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นครับก็เลยตัดสินใจด้วยผมว่าด้วยความที่เราได้มีกัลยาณมิตรที่เขาทำมาก่อนแล้วมันดีก็คือไม่ต้องไปวุ่นวายว่าคุณพ่อคุณแม่เราต้องไปเตรียมกับข้าวให้ใครกินคุณพ่อคุณแม่เราไม่ต้องไปวุ่นวายว่าพรุ่งนี้ใส่ชุดอะไรพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องเราไม่ต้องวุ่นวายว่าจะไปหาอะไรแต่ให้เขาตั้งจิตว่าวันพรุ่งนี้ลูกชายจะบวชก็มีทำอย่างเดียวคือข้าวหม้อแกงหม้อครับก็เลยบวชแบบเงียบๆคุณพ่อคุณแม่พากันไปบวชในโบสถ์แถวบ้านเลยครับอันนี้กี่วันครับพี่ก้องบวช7บวก1ครับเพราะว่าบวช7วันแต่ว่าด้วยความต้องโกนหัวแล้วก็เข้าไปเป็นนาคก่อนครับ1วันยังก่อนหน้านี้แบบใช้เวลาในการศึกษาพระธรรมนานมั้ยครับพี่จริงๆ 2-3 วันแรกมันยังหาความเพลินอยู่เพราะเรามีความสุขกับการใช้ชีวิตข้างนอกอายุคนอายุ36ปีแล้วอ่ะครับมันสนุกกับการที่แบบว่ามีหนังให้ดูเบื่อก็ไปนวดเซ็งก็ไปเตะบอลตอนตกเย็นไปทำงานเหนื่อยๆก็ไปหาลูกหาเมียซึ่งวัฏจักรชีวิตเราเป็นอยู่อย่างเงี้ยแต่พอเข้าไปบวชจริงๆมันมีแค่เราและเรามันมีแค่เรากับเราแล้วก็เป็นวัดที่อยู่ในป่าด้วยเป็นวัดอยู่ในป่าแล้วก็ไม่มีการใช้โทรศัพท์มือถือมันทำให้แบบว่าระยะเวลามันสั้นมากทีเนี้ยด้วยความที่เราไม่เข้าใจเราก็เลยไปถามครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอุปัชฌาย์ว่าทำไมเวลาที่ผมอยู่ในที่บวชเนี่ยมันเดินช้าจังผมจำวัดไป3ครั้งแล้วยังไม่มืดสักทีเลยไม่เหมือนตอนมาทำงานอย่างนี้แป๊บเดียวจะมืดแล้วเนี่ยก็เลยท่านก็เลยบอกว่าเราอยู่กับความเพลินจนชินเราอยู่กับความสุขจนชินเหมือนกับถ้าเกิดว่าเราอยู่กับความสุขที่เป็นกิเลสนะครับเราหาหนังเรื่องนึงมาดู2ชั่วโมงแป๊บเดียวจบแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่กับตัวเองจริงๆที่ไม่มีความเพลินมีแต่เรื่องในจิตมีแต่อะไรมีพรุ่งนี้ก็ตายเดี๋ยวก็แก่ไม่อยากเกิดเลยเนี่ยวนเวียนอยู่เนี่ยคือสิ่งที่มันวนเวียนในจิตมันก็เลยทำให้เวลามันเดินช้ามากครับตอนบวชต่างกันอย่างครั้งนี้ถือว่าซึมในรสพระธรรมมากๆเลยใช่ไหมจริงๆเราก็เป็นคนที่เชื่อในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็กแล้วแต่การได้เข้าไปแบบนั้นมันเหมือนว่าเราได้ไปเรียนรู้เองเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็สอนอยู่แล้วว่าท่านไม่ได้สอนให้ทุกคนเชื่อแต่อย่าให้ทุกคนประมาทก็มันเหมือนว่าเราลองไปใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทดูในระยะเวลา7วันซึ่งผมว่าคุ้มได้ความไม่เที่ยงครับได้ความที่อะไรที่เรามั่นใจว่าเราได้แน่ๆแล้วก็อย่างเช่นก่อนจะไปบวชก็มีงานเข้ามาเป็นงานชิ้นนึงโอ้ได้แน่ศึกมาอ๋อโอเคเขาได้เป็นคนอื่นแล้วนี่ไงคือความแน่นอนคือความไม่แน่นอนที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับว่ายกตัวอย่างเช่นวันนี้เป็นบิณฑบาตต้องได้ข้าวแน่ๆฝนตกกับกลายว่าผมก็ต้องเดินตากฝนกลับมากับบาตรที่ไม่มีอะไรซึ่งเราเห็นความไม่แน่นอนตรงนี้ครับเรามีคิดถึงชีวิตช่วงที่เป็นทางโลกบ้างไหมคะตอนนี้3วันแรกครับ3วันแรกคิดถึงลูกคิดถึงเมียคิดถึงความเพลินแต่พอเข้าวันที่4เสร็จปั๊บมันเหมือนจิตของเรามันนิ่งแล้วจิตของเรามันนิ่งแล้วก็เห็นคุณพ่อคุณแ
คุณพ่อคุณแม่มากราบไหว้ทำกับข้าวมาให้เราเงี้ยยิ่งทำให้เราตระหนักว่าเราควรต้องเป็นพระสงฆ์ที่ดีต้องปฏิบัติดีปฏิบัติงามคือศีล207ข้อไม่ให้ด่างพอให้สมกับพ่อแม่ที่เราเคารพอ่ะมากราบเรายิ่งเห็นเขาทำอย่างนั้นแล้วเรายิ่งรู้สึกว่าเขาได้บุญเยอะแล้วอยากอยู่นานๆเพื่อให้เขาได้บุญเยอะๆไม่ต้องไปลำบากในโลกหน้าซึ่งมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอยู่แล้วในพระพุทธศาสนาเจ็ดบวกหนึ่งในมุมหอเราคิดว่ามันน้อยไปไหมคะน้อยครับมันยังน้อยไปแต่ว่าก็อยากให้พี่ๆน้องๆลองสักครั้งหนึ่งนะครับลองสักครั้งหนึ่งว่าอยู่กับตัวเองจริงๆอยู่กับตัวเองจริงๆอยู่กับสื่อข้างนอกจริงๆผมถือโทรศัพท์เข้าไปนะแล้วครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าดูเลยดูแล้วก็พิจารณาว่ามันคือกิเลสเป็นยังไงล่ะสงบลงกว่าเดิมไหมเวลามันเดินเร็วกว่าเดิมไหมหรือว่าเพิ่มกิเลสเข้ามาใส่ตัวเลื่อนไปในฟีดก็เจอเรื่องราวต่างๆก็เหมือนไม่ได้อยู่กับตัวเองแล้วไปกับฟีดไปกับโซเชียลอย่างเงี้ยครับอีกหนึ่งเรื่องดีๆครับพี่ก้องครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของภรรยาผมครับคุณเบลถาคณิตก็อยู่ใช้ชีวิตร่วมกันมาก็7ปีแล้วก็เขาก็เป็นคนน่ารักไม่น่ารักแล้วก็ดูแลครอบครัวดูแลคนทั้งบ้านมีหน้าที่จัดแจงทางบ้านให้อบอุ่นส่วนเราก็มีหน้าที่คือมาหาเหมือนถ้าเป็นนกก็มาหาอาหารกลับไปให้ครอบครัวแต่ก็ปกติของนักล่าออกมาหาอาหารมันก็ต้องมีเหน็ดเหนื่อยอะไรบ้างก็ไปรับกำลังใจข้างในครับเป็นสมรสให้เป็นของขวัญเลยอ๋อเป็นสมรสนี่คือจดทะเบียนตั้งแต่แต่งงานกันแล้วครับตั้งแต่แต่งงานกันแล้วแต่ส่วนมากก็จะแซวกันเล่นเอาออกมาแซวกันเล่นเพื่อให้ชีวิตมีสีสันหน่อยครับก็มีของขวัญพิเศษให้ของขวัญพิเศษผมว่าการได้อยู่ด้วยกันแบบมีลมหายใจเนี่ยมันพิเศษมากเลยครับเขาตลอดมันก็มีฟิลผู้ชายอ่ะไปเตะบอลเงี้ยภรรยาไปด้วยหัวยุงกัดอะไรกัดเขาก็บอกว่ามันให้อยู่ด้วยเถอะไม่รู้ว่าจะตายจากกันวันไหนเราก็โอเคฝากพี่ๆด้วยนะครับปกติถ้ามีงานต่างจังหวัดมีงานต่างประเทศต้องมีตั๋ว1ใบเป็นตั๋วของภรรยาเพิ่มใช่ๆซึ่งมันก็จะมีตั๋วศิลปินผู้จัดการใช่มั้ยครับแต่ขอเพิ่มอีกตั๋วนึงเถอะครับถ้าไม่จ่ายค่าตั๋วให้ฝากเดินเรื่องวีซ่าให้หน่อยว่าทำไม่เป็นทำไมพี่ก้องถึงเลือกที่จะโชว์ทะเบียนสมรสอีกครั้งนึงผมว่ามันเหมือนเป็นสมบัติพยานรักที่ไม่ใช่แค่ลูกที่ทำให้เตือนใจตัวเองว่าเราอยู่ในกรอบเราอยู่ในสิ่งที่ต้องกลัวบ้างมีอะไรที่ถ้าทำไปแล้วสมรสมันสะท้อนมาหาเราก็อย่าไปทำมันประมาณนั้นครับเหมือนเตือนใจตัวเองด้วยครับอ๋อลงทุกๆปีครับลงทุกๆปีทุกๆปีเพื่อเป็นการแบบว่ามันก็ประมาณว่าเฮ้ยเรายังมีสมบัติใช่เรามีสมบัติความรักของเราที่ติดตัวอยู่ตลอดนะเนี่ยครับไม่ได้ถือเคสอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมครับพี่ไม่ครับแต่เมื่อก่อนที่แต่งงานกัน3รอบก็โดนพี่ๆแซวพี่ๆเพื่อนๆแซวว่าแต่งงานเอาซอง จริงก็แต่งงานเอาเคสเพราะว่าเราเชื่อในพญานาคที่เขามีทุกอย่างแต่เขาก็จะผิดพลาดเขาจะมีปมก็คือเป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในความรักซึ่งก็จะต้องแต่งงาน7ครั้งไม่อยากได้เมีย7คนก็เลยแต่งเมียคนเดียวแหละแต่งซ้ำๆนี่แหละครับพี่ก้องพูดถึงแอปเฟซบุ๊กหน่อยเห็นว่ายังเป็นแบบสะพานบุญเวลาไปออกคอนเสิร์ตตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ยังจะเป็นสะพานบุญให้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเริ่มต้นจากการที่ไปท้าลิเวอร์พูลไปท้าลิเวอร์พูลว่าถ้าเกิดว่าลิเวอร์พูลถ้าทีมตัวเองแมนยูแพ้จะใส่เสื้อลิเวอร์พูลไปเล่นคอนเสิร์ตพอใส่จบเราก็ไม่มีความข้างใครอะไรเลยกับลิเวอร์พูลนะครับถ้าจะทิ้งมันก็เสียดายปล่อยเอาไว้ลกลุงลังครับเลยตัดสินใจประมูลพอประมูลเสร็จปั๊บคิดว่าจะได้สัก 1,000 2,000 3,000 ก็ถือว่าเยอะแล้ว 4-500 เยอะปรากฏว่ามีบางคืนบ้าบอถึงขนาด 150,000 บาทคือประมูลเสื้อลิเวอร์พูลก็เห็นว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลเยอะกว่าแฟนบอลแมนยูนะครับทำต่อเรื่อยๆจนกว่าแฟนเพลงจะมาให้ทิปหน้าเวทีครับผมว่ามันเป็นการมอบโอกาสด้วยความที่ผมเป็นคุณพ่อด้วยผมเป็นคุณพ่อทีนี้คุณพ่อเนี่ยเวลาเห็นลูกๆเราเนี่ยได้ทานอะไรอร่อยๆแล้วมันนึกถึงเด็กๆที่เป็นเด็กกำพร้าที่นานๆจะได้ทานอะไรอร่อยๆทีนึงก็เลยคิดว่าไออาชีพที่เราทำเนี่ยมันก็ไม่ใช่อาชีพที่แบบว่าดีนะจริงๆผมมองอย่างนั้นนะครับว่าผมเป็นคนชวนชาวบ้านเขามากินเหล้าอาชีพที่ผมทำเนี่ยยังคุยกับภรรยาก็มีความรู้สึกว่าอยากจะหยุดมันแล้วก็ได้เอาเรื่องนี้ไปปรึกษาครูบาอาจารย์ที่เป็นพระท่านก็บอกว่าเอางี้แล้วกันก็ถือว่าตัวเองอยู่ในเข้าไปอยู่ในสงครามแล้วพาคนในสงครามออกมาให้ไ
น้อยได้มากก็เท่าที่ทําได้เหมือนว่าเวลาเราไปร้องเพลงก็ไม่จำเป็นต้องไปบอกว่าทุกคนเอายกทุกคนเอาดื่มก็ขอแค่ว่า1ชั่วโมงที่ชมคอนเสิร์ตเราก็ให้วางแก้วลงหยุดดื่มประมาณนี้ก็ถือว่ายังช่วยถือว่าเข้าอยู่ในสงครามและช่วยคนออกมาได้บ้างประมาณนี้ครับพูดถึงเรื่องที่เป็นไวรัลในจีนครับแบบจะให้ของมีโอกาสจะไปร้องเพลงที่จีนหรือในอีกบ้างไหมโอ้อันนี้เซอร์ไพรส์มากเลยครับคือ TikTok จีนแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีแฟนเพลงชาวจีนก็มาถ่ายไลฟ์สไตล์ชีวิตแล้วก็เอาเรื่องราวเราไปที่จีนแล้วก็มีแซวนะแต่ว่าเราไม่รู้ภาษาจีนว่าอยากให้เรามีโอกาสไปร้องเพลงที่จีนหรือว่าโคเวอร์เพลงที่เป็นภาษาจีนบ้างซึ่งก็คงจะเป็นอนาคตข้างหน้าว่าน่าจะทำเพราะว่าโลกมันเปิดกว้างแล้วเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้ภาษาจีนก็สูสีมาแล้วนะครับภาษาจีนก็เป็นภาษาที่สื่อสารสำคัญของโลกก็อีกภาษาหนึ่งก็คงมีโอกาสได้ไปศึกษาดูครับอ๋อแล้วแต่มุมมองครับจริงๆถามว่าเหมาะสมไหมหรือไม่เหมาะสมผมมองว่ามันมองได้หลายแบบและสิ่งที่ผมทำก็คือผมมองแค่ปัจจุบันขณะตอนนั้นก็บอกว่าถ้าคุณถอดกางเกงตัวนี้ให้ฉันตอนนี้ฉันใช้เงินคุณ 50,000 บาทเอาไปให้เด็กกำพร้าที่ตอนนั้นเล่นอยู่เรียบด่วนรามอินทราซึ่งมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องไปติดขัดอะไรการถอดกางเกงของผมแล้วผมก็ใส่กางเกงในแล้วก็ในความคิดนะครับซึ่งมันมองได้หลายมุมมันดีไหมผมว่ามันก็ไม่ดีหรอกมันก็ไม่ดีหรอกแต่ณปัจจุบันขณะนั้นตอนนั้นผมมองว่าเงิน 50,000 บาทกับการที่ผมแค่ถอดกางเกงแล้วเด็กๆได้มีอะไรอร่อยมันคุ้มก็เลยทำครับยืนยันว่าเราเป็นเจตนาที่ดีใช่ไหมครับก็มีเจตนาที่ดีแต่การสื่อสารออกไปมันก็ไม่ได้เป็นภาพที่ดีกับทุกๆคนครับไม่ครับเพราะว่าถ้าเราเชื่อในปัจจุบันขณะว่าเราทำด้วยความรู้สึกที่ไม่มีอะไรแฝงมันก็จบตั้งแต่แรกที่เริ่มทำแล้วครับเรารับมือกับดราม่าได้ก็ต้องยอมรับครับเพราะว่าโลกใบนี้มนุษย์ไม่ถูกสร้างขึ้นมาให้ถูกชอบทุกคนศิลปะไม่ได้ถูกมาไม่ถูกสร้างมาให้ถูกชอบทุกคนแต่มนุษย์อย่าไปก้าวก่ายความไม่ชอบของคนอื่นแค่นั้นเองผมก็ไม่ไปก้าวก่ายความไม่ชอบของแฟนเพลงท่านอื่นท่านไม่โอเคกับเราเราก็พยายามเลี่ยงเหมือนทุกวันนี้ดรอปตัวเองลงนะครับเมื่อก่อนนี้ดาวพูดไม่ค่อยสุภาพเวลาเล่นคอนเสิร์ตมีคำหยาบเยอะแล้วก็เวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตที่มีเด็กๆหน้าเวทีอะไรเนี้ยเราก็จะลดไปเลยหายไปเลยแต่ถ้าเป็นผับกลางคืนเวลากลางคืนเงี้ยเราก็ใส่เต็มที่ตามเพราะว่าเราเป็นนักแสดงใช่เขามาดูเราเป็นแบบนี้เราก็ต้องเป็นแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วลงจากเวทีเราอย่าทำมันทุกที่อย่าติดนิสัยไม่ใช่ว่าเดินไปเห็นใครแล้วก็ไปใช้สิทธิความเป็นศิลปินอยากจะไปพูดกับใครไปด่าใครไปอะไรพูดคำหยาบกับทุกคนที่ใกล้ๆตัวมันก็ไม่ได้ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ